เริ่มต้นที่ตัวเลขกันก่อนนะครับผมกวางตัวเลขที่เรามองเห็นลายจุดสีขาวได้เด่นชัดก็จะเป็นกวางซิกาจากประเทศญี่ปุ่นกวางซิกาจะมีเขาเฉพาะเพศผู้นะครับและเพศผู้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพศเมียนอกจากลายจุดสีขาวแล้วนะครับผมจุดเด่นอีกอย่างก็จะอยู่ตรงโคนหางนะครับจะมีแถบสีเป็นรูปน้ำได้ดีนะครับกองมาสิงของเราก็มีสมาชิกใหม่ต่อลองทักทายไปสิน้าแก้วมันก็พูดว่าแก้วจ๋านะบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลพ่อพูดว่าแก้วฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมันจะเดินไปไหนดูสิข้างหน้าเป็นสีเขียวสวยมากมันจะสยายเห็นไหมแผ่รัศมีไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนนอนสบายไม่ดูแล้วไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนไม่เอาน่ากลัวมากเลยไม่น่ากลัวเลยอันนี้บนใครจะแปรงฟันในฮิปโปโอ้เอกแปรงฟันในฮิปโปไหมโอ้ปากกว้างปากรอแล้วอย่าไปโยนเข้าอย่างนั้นลูกหนูต้องให้คนเอาสายวัวไหมใช่วัวไหมเอกเอาเหรอลูกโอ้ถ่ายวิดีโอได้ไหมเอ้าตกใจ